ีครับกลับมาอีกแล้วครับกับแคมเปญใหญ่แห่งปี11/11ที่เราต้องรีวิวกันทุกปีว่าใน Lazada เนี่ยลดอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครไม่อยากดูเสียเวลาที่ผมพูดมากนะคลิปวิดีโอนี้ยาวมากๆนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงก็ถ้าใครไม่อยากฟังผมพูดยาวขนาดนั้นสามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนะครับไปหน้านี้นะผมแนะนำว่าคุณจะต้องเข้าหน้านี้เลยเพราะหน้านี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับสรุปสั้นๆคือเขาแจกคูปองส่วนลดนะครับซึ่งแจกออกมาเรื่อยๆนะครับใครกดก่อนก็เก็บไว้ได้ก่อนนะบางคูปองเนี่ยมีหมดด้วยนะเพราะฉะนั้นมีจำนวนจำกัดเข้าไปกดเก็บก่อนเลยนะครับส่วนลดสูงสุดเนี่ย111 บาทนะครับหรือมากกว่านั้นก็มีนะรอติดตามดูเรื่อยๆนะครับเหลืออีกไม่กี่วันหน้านี้นะครับมีดีลเด็ดแบรนด์ดังมาลงเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าจาก Lazada Mall หรือสินค้า Global Collection นะครับรวมถึงสินค้าแบรนด์ดังในประเทศและต่างประเทศอีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฟอร์นิเจอร์นาฬิกาแฟชั่นผู้หญิงผู้ชายนะครับเครื่องสำอางอุปกรณ์เสริมความงามนะครับเครื่องดนตรีกีฬานะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคอีกเยอะแยะเอาเป็นว่าเข้ามาหน้านี้เนี่ยนะครับรับรองว่าเสียตังค์แน่ๆทีเดียวจบนะครับรวมถึงอย่าลืมนะครับว่ากดเก็บคูปองนะครับแล้วใครที่ใช้ True Money นะครับหรือว่าช้อปผ่านบัตรกรุงศรีนะครับ UOB มีอะไรอีกนะครับธนาคารออมสินซิตี้แบงค์นี่เห็นไหมไม่ทันไรเลยซิตี้แบงค์หมดแล้วนะครับแล้วเป็นดีลใหญ่ด้วยนะดีลลด 1,111 บาทอ่ะโอ้เสียดายมากเลยอ่ะหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ยังเหลืออยู่รีบมากดนะมี JBC นะครับลด 11% นะมี K-Bank K-Bank ก็หมดไปแล้วเพื่อเสียดายนะครับ KTC SCB นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจจะมีมาเพิ่มหรือยังไงไม่รู้นะถ้ามีมาเพิ่มเนี่ยอันนี้เป็นโปรโมชั่นร่วมกับธนาคารและบัตรเครดิตนะครับแนะนำว่าให้กดเก็บไว้ก่อนนะซื้อไม่ซื้อว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้อ่ะเอาเป็นว่ายังเหลือ True Money กรุงศรีแล้วก็ UOB นะครับ UOB นี่เดี๋ยวผมจะไล่ไปกดเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนลด 11% กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะนะครับนี่คือสำหรับคนที่อยากแบบด่วนๆนะสรุปตรงนี้นะครับให้มากดหน้านี้ครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะกดตามไปดูได้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่รีบนะจ๊ะเราไปคุยเล่นกันต่อครับสำหรับดีลเด็ดของ Lazadaโปรโมชั่นแรงแห่งปี 11/11 ปีนี้ครับแคมเปญ 11/11 นะครับแหมเราทำแคมเปญแบบนี้กันทุกปีนะแล้วก็มาบอกครับว่าอะไรเนี่ยลดราคาบ้างแล้วถูกจนโอ้โหจะต้องควักกระเป๋าซื้อกันนะครับอ่ะย้อนรอยกันนิดนึงนะครับว่าแคมเปญ 11/11 เนี่ยมันบางคนบอกโอ้ย 11/11 เดี๋ยวก็มี 12/12 มี 11อะไรเยอะแยะไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วแคมเปญใหญ่ของ Lazada เนี่ยหรือว่าการขายออนไลน์ทั่วโลกนะครับจะมี3แคมเปญหลักๆเลยนะก็คือ 9.9 นะครับเป็นลดช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับช่วงแรกของไตรมาสสุดท้ายนะ 9.9 อันนั้นก็ถือว่าลดเยอะประมาณนึงแล้วนะครับแล้วก็มี 12/12 เป็นลดปลายปีช่วงใกล้คริสต์มาสนั่นเองแต่แคมเปญที่ลดยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ลดเยอะที่สุดแล้วก็สร้างยอดขายนะรวมถึงยอดการจับจ่ายซื้อมากที่สุดเนี่ยก็คือ 11/11 นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใครพลาดแคมเปญนี้นะเราก็ยังมี 12/12 กันอีกนะครับแต่ว่าบอกก่อนเลยนะ 11/11 เนี่ยคุ้มค่ามากๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่า 11/11 เนี่ยของ Lazada เนี่ยมีโปรแรงอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องติดตามนะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันนะไม่ถึง10วันแล้วนะครับอ่ะมาดูครับสำหรับ JBL นะครับลด 70% นะครับนี่เขาขึ้นคูปองดิสเคาต์ตั้งแต่หน้าแรกเลยนะแล้วก็สินค้าบางคนบอกโอ้ย JBL มาลดเยอะขนาดนี้ของปลอมหรือเปล่าหูลด 50 ลด 70 ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราลองกดเข้าไปดูนะครับแบบนี้นะฮึบปรากฏว่า JBL ตัวนี้เนี่ยนะครับถูกรับประกันโดย Lazada Mall นะครับคนที่จะลงใน Lazada Mall เนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจริงเท่านั้นนะครับลองดูที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับก็คือบริษัท JBL ประเทศไทยเลยนะอย่างนี้นะครับถือว่าซื้อได้ของแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะบางคนบอกว่าโอ้โหซื้อ Lazada Mall จะมีของปลอมไหมคือถ้าร้านค้าเนี่ยเขาจดทะเบียนแล้วนะครับว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทนั้นถือแบรนด์นั้นอยู่ในมือเนี่ยแน่นอนครับเป็นของจริงนะครับเราคลิกกันเลยครับตอนนี้มีไอคอน1111นะคนที่เปิดอยู่ในมือถือนะครับแอปพลิเคชันของคุณเนี่ยขึ้น1111แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครเปิดในเว็บไซต์นะครับหรือในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปอย่างผมเนี่ยก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาเลยนะครับมีโลโก้1111ครับเราก็มาดูได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่น1111เนี่ยของ JBL เนี่ยมีอะไรบ้างนะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะจริงๆแล้วเนี่ย1111เนี่ยมีอีกหลายดีลมากๆครับคือจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โห Lazada เนี่ยตั้งราคาแพงแล้วก็มาขายถูกหรือเปล่าจริงๆเราสังเกตได้นะสินค้าบางอย่างเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่สินค้าบางตัวเนี่ยเขาก็ถูกจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าร้านค้าพวกนี้บางครั้งเนี่ย
มันไม่ต้องไปเสียค่าเช่าที่ครับไม่ต้องเสียค่าจ้างพนักงานนะเขาลงผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเขาขายได้เลยนะครับเรามาดูครับเอาแบรนด์ใหญ่ๆนะอย่าง Apple บ้างนะครับมาดูว่า iPhone เนี่ยเข้าร่วม1111กับทาง Lazada ด้วยหรือเปล่านะตัวใหม่ล่าสุดเลย iPhone 11นะครับนี่ผมเข้าไปดูเลยนะนี่ครับคันอยากจะเปลี่ยนมากเลยฮะตอนนี้นี่นะครับโปร11 11ก็มานะจากราคา 24,900 บาทนะครับซื้อผ่าน Lazada นะอ่ะตอนนี้ครับเขาบอกว่ารอลุ้นนะครับอีก9วันเหลือ 20,000 ยังไม่บอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้แบบนี้นะใครอยากรอลุ้นแบบนี้นะครับเราก็มากดไว้นะครับกดหัวใจไว้ตึ้งแบบนี้เลยนะครับอย่าลืมล็อกอินเข้ามาด้วยนะนะครับกดหัวใจไว้เราก็จะมีสินค้าอยู่ในสต็อกของเรานะครับแล้วพอถึง11ปุ๊บเราก็ไม่ต้องมานั่งหาละกดได้เลยนะเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับ11ที่มานะครับเขาเรียกว่าวันคนโสดครับเขาบอกว่าคนโสดอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีอะไรทำนะก็คือเลข1ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนโสดเนี่ยมากดไม่มีอะไรทำก็ทำอะไรช้อปปิ้งกดซื้อของอย่างนั้นนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าซื้อของให้คนรักเนี่ยคนโสด2คนนะครับต่างซื้อของให้กันเนี่ยก็คือเป็นคู่กันครับแล้วถ้าคนโสดอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย2คู่ก็เป็น4คนนะทีนี้ซื้อกันกระจุยกระจายไปหมดเลยอ่ะพูดมากนะครับเข้าเรื่องต่อนะครับแล้วลองมาดูก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรนะเรามาเปิดดูเลยนะครับเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าที่เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้แล้วกันนะครับ Global Collection นะครับอันนี้เนี่ยผมชอบซื้อมากเลยนะเพราะว่าเป็นสินค้าสั่งจากต่างประเทศครับราคาถูกเข้าไปอีกนะครับ2011เนี่ยลดหนักเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสามารถกดเก็บคูปองรอไว้ได้เลยนะครับมีแคมเปญนะเนี่ยซื้อ999ลด111บาทนะครับโอ้โหลด 10% นะเพิ่มจากที่ลดแล้วอีกนะคูปองพวกนี้นะครับใช้กับส่วนลดที่มันมีอยู่แล้วได้นะครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆนะครับเนี่ยมาลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างแรกนะไม่รู้อะไรมาดูก่อนเลยแล้วก็มาเก็บคูปองไว้ครับส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นดีลร้อนแรงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าดีลพวกนี้เนี่ยเขาก็มีอัลกอริทึมครับจับจากที่เวลาเราเข้ามาดู Lazada นี่แหละว่าเราชอบอะไรเราดูอะไรนะครับแล้วเขาก็จะจำไว้นะแล้วเขาก็ดูว่าตัวไหนเนี่ยที่เราดูบ่อยนะครับแล้วก็มีส่วนลดเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาในหน้านี้เลยนะก็สะดวกดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวนี้สมมติว่าใครแบบโอ้อยากได้แหมคันเหลือเกินอยากได้หูฟังบลูทูธไร้สายนะครับตอนนี้เนี่ยราคา549บาทนะครับ8111เนี่ยยังไม่บอกนะแต่ลุ้นนะครับว่าเหลือ82ซึ่งราคามันไม่แพงขึ้นแหละอย่างดีอย่างแบบอะไรนะอย่างชั่วร้ายเลยอ่ะมันก็จะต้องเหลือแบบประมาณว่า482อะไรแบบนี้นะครับก็ลดไปเกือบ100นะฮะลดไปเกือบ100นะจากที่เรามันลดอยู่แล้วนะราคาปกติอย่างตัวเนี้ย 1,299 นะครับลด 50% นะครับน่าจะลดเพิ่มอีก 10% นะครับแล้วที่สำคัญนะเวลาเข้ามาในเว็บไซต์ Lazada นี่นะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะจากประสบการณ์ที่เจอมาตลอดคือ1นะครับดูก่อนเลยอ่ะดูตามเลยนะครับ1นะครับรับประกันโดย Lazada มออันนี้ไว้ใจได้แล้วนะเจ้าของแบรนด์ขายเองนะครับ2นะครับดูก่อนนะว่าจัดส่งไหนตัวเนี้ยจัดส่งต่างประเทศแน่นอนเลยเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น Global Collection นะดังนั้นตัวนี้จัดส่งต่างประเทศนะครับนั้นระยะเวลาอาจจะนานสักนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่นานมากแล้วนะล่าสุดผมสั่งอยู่ต่างประเทศ3วันถึงก็มีนะนี่ขนาดอยู่อุดร นะครับแล้วก็ Lazada เดี๋ยวนี้มีค่าจัดส่งนะอันนี้ส่งธรรมดานะครับก็6บาทนะครับแต่ว่าถ้าสั่งเกิน30บาทนะครับส่งฟรีอ่ะตัวนี้เกินแน่นอนเพราะนั้นเข้าหมวดส่งฟรีนะครับแต่ถ้าส่งแบบด่วนก็จ่ายเพิ่ม45บาทนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะตัวนี้โอเคเป็นสินค้าแท้ 100% ตัวนี้รับประกันจาก Lazada มอนะครับเป็นสินค้าสามารถคืนได้ง่ายภายใน15วันเคยทำหลายวิดีโอแล้วนะเกี่ยวกับการคืนสินค้าแต่ต้องบอกก่อนว่าอัลกอริทึมของ Lazada เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นเรื่อยๆด้วยนะแต่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยลองแชทคุยกับร้านนะครับกดแชทอย่างนี้เราก็จะคุยตรงกับร้านค้าได้เลยนะครับนะครับแต่ร้านบางร้านเนี่ยเป็นร้านจีนก็อาจจะคุยเป็น Google Translate นิดนึงนะต้องบอกก่อนนะครับทีนี้เรามาดูคะแนนของร้านนะครับอย่างร้านนี้เนี่ยคะแนน90นะครับจัดส่งตรงต่อเวลา99อัตราการตอบแชท98ถือว่าโอ้โหเรทพรีเมียมเลยนะครับอย่างนี้ใช้ได้นะเพื่อความมั่นใจครับให้เรามาอ่านรายละเอียดสินค้าทั้งหมดเลยนะว่าสินค้าเราจะได้เนี่ยบางทีเขาลงรูปไว้ปรากฏว่าได้แต่กล่องได้แต่ถุงนะอันนั้นน่ะจริงๆจะบอกว่าคุณไม่อ่านรายละเอียดนะเพราะนั้นเราต้องอ่านรายละเอียดว่าสินค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสินค้าแบรนด์นะครับสเปคต่างๆนะครับอ่านให้ละเอียดนะแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับสามารถกดดูเพิ่มเติมแบบนี้ได้นี่นะครับเขาก็มีโปรโมชั่นมีวิธีการเชื่อมต่ออะไรก็ว่าไปนะเราก็ดูให้ละเอียดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับนี่เป็นรายละเอียดสินค้าจริงๆของเขานะเนี่ยรุ่น G1 น
ะครับรองรับระบบปฏิบัติการ Universal คือเราควรจะอ่านรายละเอียดนะแล้วก็นี่เห็นไหมสำคัญมากมีรับประกันจากผู้ขาย6เดือนนะครับนอกจากรับประกัน Lazada แล้วผู้ขายรับประกันต่ออีก6เดือนนะครับทีนี้สุดท้ายก็มาดูรีวิวครับมีอะไรบ้างเห็นไหมมี5ดาวก็มี4ดาวก็มี3ดาวก็มี2ดาวก็มี1ดาวก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจจากตรงนี้นะเราบอกไม่ได้นะว่าถึงเนี้ยอย่างเขามี1ดาว16อันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นดีเฟกต์จริงๆหรืออาจจะมีปัญหาจริงๆหรืออาจจะคาดหวังมากเกินไปจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับ432 5ดาวนะแล้วก็มาอ่านไล่อ่านรีวิวนะครับหรือว่าใครอยากจะลองอ่านรีวิวที่มันเป็นแบบดาวลบอะไรอย่างเงี้ยลองดูครับรีวิว1ดาวเราอยากดูว่าเขาแบบไม่พอใจอะไรเนี่ยมั้ยสินค้าชำรุดนะครับอย่างงี้ก็ส่งคือ Lazada นะครับแนะนำแบบนั้นเลยนะสั่งหูฟังแต่ได้กระเป๋าอย่างงี้คือส่งผิดครับอันนี้คือส่งผิดนะอันนี้ต้องติดต่อคืนเลยนะครับอันนี้อะไรเสียงกับภาพไม่ตรงกันอันนี้อาจจะเป็นดีเฟกต์จากแอปพลิเคชันนะอันนี้ผมไม่รู้นะใช้ไป2เดือนหูซ้ายชาร์จไม่เข้านะครับอันนี้เขารับประกัน6เดือนนะเพราะนั้นเราก็มาอ่านก่อนนะว่าเรามีโอกาสเจอดีเฟกต์อันนี้เนี่ยประมาณ 3-5% นะครับต้องบอกก่อนนะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่ว่าซื้อของ Lazada แล้วจะมีดีเฟกต์คุณซื้อที่ไหนเนี่ยของมันมีดีเฟกต์มันก็มีดีเฟกต์นะไม่เฉียวนะครับสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันไหนที่มันมีรับประกันมันมีคืนสะดวกหรือมันคุ้มค่าเราก็เลือกเอานะครับอันนี้คือนี่แค่พูดเรื่องหูฟังเรื่องเดียวนะเรามาดูอันอื่นอีกนะครับใครชอบของแต่งรถนะครับเราก็มาดูนะกล้องแต่งรถกล้องติดรถยนต์นะครับรองเท้ากระเป๋านะครับโอ้ของใช้เด็กอ่อนนะครับคือเนี่ยหน้าเนี้ยมันทำให้เราดูง่ายตัดสินใจง่ายนะครับอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่ามีคูปองลด150บาทอย่างเงี้ยครับกับหูฟังบลูทูธนะครับเครื่องโซน่าแบบพกพาพกทำไมนะครับบางคนแหมมีกำลังมีน้องนะกำลังเห่อๆนะครับแหมอยากได้ยินเสียงลูกตลอดเวลาแล้วดูดิราคาแค่675บาทแค่นั้นเองนะครับมาดูอันนี้อะไรเมื่อกี้เห็นแวบๆเครื่องทำเส้นนะครับอันนี้เครื่องทำพาสต้าป่ะเราก็ดูนะครับเลือกแบรนด์ที่เราอยากได้นะครับเนี่ยของใช้เด็กอ่อนแป๊บเครื่องดูดฝุ่นนะครับจากพันหนึ่งอะไรเหลือ99นะบางทีอย่าเพิ่งรีบนะครับอย่าเพิ่งรีบตกใจเข้าไปดูนะเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับอ่านเลขให้ดีเพราะบางทีมันมีไอ้เครื่องหมาย question mark ข้างหน้าเนี่ยมันคือรอลดนะครับจริงๆราคาเต็มเห็นไหม 1,500 ราคาขายตอนนี้1,185 บาทนะครับแล้วก็ลดเหลือตึ๊ดๆๆ999แปลว่าเหลือหลักร้อยแล้วอาจจะเป็นแบบ999ลดอีก200เออนี่ก็ถูกนะนะครับเห็นไหมแต่ใครอยากได้อะไรก็อย่าลืมกดหัวใจไว้นะครับเพื่อที่เดี๋ยวตอนที่เราถึงวันที่11/11เนี่ยบอกก่อนมันมีวันเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยวันนั้นต้องถล่มซื้อเลยนะนะครับช่วงนี้เนี่ยยอดซื้อ Lazada จะตกกับคนรอนะรอว่าจะถล่มซื้อช่วง11/11นะเสื้อผ้าเขาก็มีนะครับนาฬิกาแฟชั่นนะบางคนบอกว่าเอ้ยกลัวซื้อแบบนาฬิกาจาก Lazada แล้วจะได้ของปลอมหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกนะซื้อ Lazada มอของจริงนะครับมีปัญหาหรือว่าเรามาแล้วมันไม่มั่นใจเป็นของปลอมไปเช็คแล้วคนบอกของปลอมเราก็ส่งคืนได้นะนะครับจริงๆอ่ะมีผู้ขายมาบอกผมว่าผมไม่ชอบบอกให้คนส่งสินค้าคืนเยอะแยะไปหมดเลยก็ถ้าของมันไม่ดีเราก็ต้องส่งคืนอ่ะเอาจริงๆนะเพราะนั้นผมบอกเลยว่าซื้อมาครับ Lazada มันรับประกันความพอใจครับถ้ามันไม่ดีเราส่งคืนได้อันนี้เรื่องที่ปลอดภัยนะบางครั้งเราเนี่ยเราไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปอ่ะเขายังไม่รับคืนเลยเขาบอกซื้อไปแล้วนะครับสำหรับผมนะซื้อ Lazada เนี่ยปลอดภัยกว่าครับนี่ครับสำหรับคนที่กำลังเตรียมนะเรื่องสมาร์ทโฮมนะบ้านสมาร์ทโฮมอะไรต่างๆนะกล้องวงจรปิดนี่คือบอกเลยว่ารีวิวไปหลายตัวมากๆนะครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้นะเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะครับก็ในช่องนี้แหละนะมีทั้งกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ไรสมาร์ทโฮมในบ้านนะครับเนี่ยโอ้โหอย่างตัวนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเฮ้ยเดี๋ยวนี้ราคามันหลักร้อยแล้วหรอจริงหรอนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะนี่กำลังอยากได้เลยนะนี่ครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะแต่จริงๆอาจจะเป็นไซส์เล็กๆแล้วก็ดูดแบบฝุ่นจริงๆนะลักษณะแบบนี้ดูดฝุ่นจริงๆนะครับชาร์จ USB นะครับแรงดูด 1,800 TA นะครับจากราคา600กว่าบาทซึ่งมันถูกอยู่แล้วถูกจะแย่แล้วเหลืออะไรไม่รู้85อันนี้นี่น่าโดนมากเลยนะครับแต่ไซส์ผมว่ามันน่าจะเป็นไซส์เล็กๆแหละนะแล้วก็คงดูดฝุ่นนะครับใครที่แบบอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดก็เปิดทิ้งไว้ก็โอเคนะบ้านสะอาดนะครับมีคนสั่งไปแล้วด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่แพงเลยนะครับ500ก็มีมันจะถูกไปไหนเนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเดี๋ยวนี้มันถูกขนาดนี้เลยเหรอโอ้นะครับในห้างกันขายกันหลายพันอยู่เลยนะแต่ก็พูดยังไงดีอาจจะเป็นสินค้าคนละเกรดคนละแบรนด์กันนะครับแต่มันก็คุ้มค่านะที่เราจะลองนะเดี๋ยวนี้ซื้อไม้กวาดอ่ะเอาจริงนะซื้อไม้กวาดที่โกยผงยังแบบ300เลยนะเพิ่มตังค์อีกนิดนึงดีไหม
นะครับนี่ร้อยคร่าวๆอย่างเงี้ยนะเพิ่มตามอีกร้อยนึงเนี่ยเนี่ย300เงี้ยเท่าซื้อไม่กวาดเลยนะครับแล้วคุณจะซื้อไม่กวาดหรือจะซื้อไอ้เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติแบบนี้เออนะนี่ผมเก็บไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะซื้อเหมือนกันเนี่ยครับเวลาเปิดเว็บ Lazada นะโดยเฉพาะช่วง11 11เนี่ยโอ้โหคันไม้คันมือมากๆเลยนะแบบทนไม่ไหวอ่ะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนะจะสั่งแบบเยอะมากจริงๆนะครับอ่ะเนี่ยอะไรมีพัดลมไลท์ใบโอ้โหนี่ล้ำมากเลยนะนะครับราคาเดี๋ยวนี้ดูดิราคาปกติเขาตั้งมันก็แค่200กว่าบาทอยู่แล้วจะลดไปไหนเนี่ยเผลอๆนี่เหลือ150บาทเองนะคือผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าสินค้าพวกนี้มันมาจากจีนอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็น global นะนะครับ global นะทีนี้เราลองมาดูอันอื่นบ้างอ่ะบางคนบอกอ๋อไม่อยากซื้อเลยสินค้า global นะครับส่งจากต่างประเทศเนี่ยนานกลัวมีปัญหาเรื่องเคลมนู่นนั่นนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาดูสินค้าในประเทศกันบ้างนี่อันนี้ครับสินค้าเพื่อคุณโดยเฉพาะนะครับคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าผมดูอะไรบ่อยอ่ะเขาก็จะขึ้นอันนั้นแหละนี่นะก็จะดูเนี่ยพวกตอนช่วงนี้กำลังอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือครับก็ดูโทรศัพท์ไปเรื่อยๆแหละนะมานมูลีนี่ก็ดูนะเอ้ยนี่กำลังอยากได้เลยนะครับแอบเข้าไปดูนิดนึงนะครับล่าสุดเนี่ยผมไปซื้อม่านแบบนี้เลยนะครับในพวกอะไรนะ Global House อ่ะ Home Pro อะไรแบบเนี้ยนะไซส์นี้เลยนะราคาประมาณ600กว่าบาทนะครับLazada ขายแค่288บาทนะอันนี้นี่ไม่ได้เข้า11 11เนี่ยนะครับยังไม่ลดแต่ก็โอเคนะอ่ะเนี่ยครับอันนี้บอกเตือนไว้ก่อนนะเตือนไว้ก่อนมาดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังนะอะไรที่มันผิดปกติมากๆนะครับนี่เขาบอกว่า iPhone XS Max งานเกรด A เกาหลีประกันเครื่อง1ปีคือไม่ใช่ iPhone จริงนะครับนะอันนี้คือจะซื้อก็ได้นะมันเป็น iPhone ปลอมอ่ะมันเป็น iPhone ปลอมนะครับเนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะเห็นไหมนะครับ นะครับเห็นไหมเขาจะเขียนว่า no brand นะครับมีการรับประกันแหละนะครับโมเดลชื่อว่า iPhone XS Max นะครับงานเกาหลีอย่างเงี้ยใครอยากได้ iPhone นะก็อย่าไปซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ iPhone จริงต้องบอกไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าอยากได้แบบอะไรที่มันหน้าตาเหมือน iPhone เฉยๆเอาไปใช้นะครับก็ประมาณนี้แหละถูกๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะไม่ใช่เห็นราคาถูกแล้วไปจิ้มอย่างเดียวบนหน้าแรกนี่นะเขาก็จะมีให้เราส่องดิวแรงที่สุดในรอบปีเตรียมช็อปกดปั๊บเข้ามาหน้าสีชมพูหวานแหววแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าดิวแรงที่สุดเนี่ยนะครับลดสูงสุด 90% มีทั้งหมด11ล้านดิวเยอะมากนะครับแล้วก็กดเก็บคูปองได้เลยเช่นกันนะครับฟอร์นิเจอร์นะครับนาฬิกาเสื้อผ้าแฟชั่นดงแฟชั่นเด็กเครื่องสำองค์เครื่องสำอางอุปกรณ์กีฬาเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็ของใช้ที่มันเป็นอุปโภคบริโภคนะต้องบอกก่อนนะครับสำหรับคนที่ซื้อของอุปโภคบริโภคไปเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆอันนะที่ผมเคยเจอนะคือมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะคืนไม่ได้นะพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อของพวกนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะคุยกับผู้ขายนิดนึงระวังนิดนึงนะครับเขาก็แบรนด์มาให้นะมีแบรนด์ดังมีสินค้าชั้นนำจากในประเทศและต่างประเทศนะครับมี Lazada มาร์ท Lazada มอนะครับดิวไลท์นะครับจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย Lazada มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์สดขายของด้วยนะเข้าไปดูอยู่แวบๆแต่ยังไม่เคยซื้ออะไรอ่ะเขานะนะครับก็แล้วก็สุดท้ายนะครับเขาก็จะมีดิวเฉพาะคุณแบบเมื่อกี้แหละนะอะไรที่เราเคยดูไว้นะครับแล้วก็อาจจะซื้อไปแล้วหรือยังไม่ซื้อเขาก็จะกลับมากระเด้งขึ้นหน้านี้อีกนะอ่ะนะครับท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่า Lazada 11 11นะครับเป็น one day sale นะวันเดียวเท่านั้นนะครับและบอกเลยว่าเที่ยงคืนวันที่11เมื่อไหร่นะครับอย่าลืมเข้ามาที่ Lazada นะครับแบรนด์เมกาออฟเฟอร์นะเพราะคุณจะได้พบกับดีลแบรนด์ดังลดจัดหนัก2ชั่วโมงเต็มรับรองว่าฟินสุดๆซื้อกันให้จุกไปเลยนะครับแล้วก็ตลอดทั้งวันในวันที่11เนี่ยคุณยังได้พบกับ flash sale พิเศษสุดแห่งปีนะครับราคาเริ่มต้นบาทเดียวเท่านั้นเองนะครับและคูปองลดอีกเยอะแยะมากมายนะครับส่วนลดถึง 1,111 บาทเลข1กันหมดเลยนะลองกดเข้าไปเก็บแล้วเข้าไปดูกันได้นะครับอย่าลืมสะสมคูปอง Lazada นะไว้ช็อปวันที่11นะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มสะสมได้เลยคูปองบางตัวเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับไม่กดไว้เนี่ยอาจจะกด เพราะฉะนั้นกดคูปองไว้นะครับเดี๋ยวลิงก์หน้านี้เนี่ยเป็นหน้าสำคัญเลยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อของ Lazada นะแนะนำนะครับเข้ามาลิงก์นี้นะครับกดเก็บคูปองแล้วก็กดเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็วที่สุดเลยครับแล้วก็คุณครับที่ติดตามชมครับวันนี้ T3B แนะนำนะครับดิว11 11นะครับช่วงวันคนโสดแต่คนไม่โสดก็ซื้อได้นะจ๊ะจาก Lazada ครับ